ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมโชว์ที่จะเปลี่ยนตัวเลขของอายุให้กลายมาเป็นเงินรางวัลสำหรับคุณใน Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยสายสืบสองหน้าของเรานอกจากจะทำการบ้านมาเพื่อช่วยผู้เข้าแข่งขันอย่างดีแล้วยังมีเคล็ดลับและความห่วงใยมาฝากท่านผู้ชมอีกด้วยจะมีประโยชน์อย่างไรไปฟังพวกเขากันเลยครับกับคุณแอร์พันธิลาคุณเอกกี้หมอฤทธิ์ชินและคุณแจ็คชนะพลทำไมพวกคุณ3คนแต่งตัวเหมือนกันแล้วคุณเอกกี้ลุงลุงเขาไม่อะไรกลุ่มอะไรอ่ะใช่แม่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรอแม่ก็อยู่ในกลุ่มแต่ว่าก็คืออยู่ในกลุ่มแต่ว่านอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วไม่ใช่ก็คือเพื่อนไล่ออกเพราะว่าชอบส่งมาแค่สวัสดีเป็นจังฉันอยากโดดเด่นอยากเด่นมากๆไหมแม่แม่นั่งตรงนี้หล่อนเป็นประจำที่ของหล่อนได้ละแม่ไม่เข้าพวกค่ะฉันไม่ต้องเข้าพวกหรอกเพราะว่าฉันเด่นงั้นมาถามถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกันหน่อยสิโอ้ยอย่าว่าอย่างนี้เลยค่ะถ้าดูแลตัวเองนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะฉันดูแลเราดีนะฉันดูไม่ดีอะหมอดีมีเคล็ดลับนี่คือมีพี่เอกกี้เป็นไอดอลในการดูแลเฮ้ยจริงไหมเนี่ยกินลังนกประจำเลยโอ้ยใช่ลังนกเบี้ยกินสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ต้องมียี่ห้อที่เรากินดูดีแม่กิมไลท์ลังนกแม่เอกกี้แม่ไอ้ลูกค้าสั่งไปแล้วเปิดมาเทลังนกมีประกัดอยู่ในนั้นด้วยเป็นโหลไงทำไมแม่คนนี้ประกัดไงแม่เอกกี้ได้ประกัดไงแล้วไปผสมผิดไงอ๋อแล้วเปิดไปถูกอ่ะก็เป็นไอ้ขาดเขาด่าเราแพ้ค่ะแล้วเป็นลูกกตัญญูมากนะชีวิตตัวเองทำงานทุกวันให้แม่ปีนไปเก็บตังค์ตังค์เขาอ่ะเธออย่าว่าอย่างนี้แม่จะได้มีอะไรทำไม่ใช่แม่พอแล้วยิ่งขายดีไม่เอาพอได้แล้วลังนกแล้วประมาณนี้แต่ก็เลยแข็งแรงน้ำปลาหวานบ้างพอแล้วแจ็คดูแลตัวเองผมดูแลตัวเองต้องขอขอบคุณบริษัทเซนครับต้องแต่ได้ฟุตบอลไทยลีกมาผมเนี่ยหันมาเตะฟุตบอลเลยแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยลีกหมดเพราะลิขสิทธิ์คือเขาอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ทีมเมืองทองบุรีรัมย์ท่าเรือสมุทรปราการเด็กวัยรุ่นเนี่ยหันมาดูบอลไทยลีกหมดคุณหมอใช่ครับอันนี้คือออกกำลังกายแล้วเขาผอมลงเขาหุ่นดีขึ้นใช่ครับไม่ที่วันนี้ต้องถามเรื่องการดูแลสุขภาพเพราะผู้เข้าแข่งขันของเราทำไม่เล่นนะแหมต้องบอกเลยสาวๆเตรียมพีทกันได้อุ้ยเพราะคุณสมบัติมาครบอุ้ยเท่ฉลาดทำงานเก่งรูปร่างหน้าตาก็ขาวๆใสๆเนียนๆและก็ไม่ได้มาเดี่ยวด้วยเพราะมาเป็นแพ็คคู่ไปพบกับเขากันเลยหมอเจี๊ยบละละนาและตินาสุพนาหมอเจี๊ยบหมดอ่ะหมอเจี๊ยบหมดเจี๊ยบหมดมาเจี๊ยบมาเล่นงี้ก็หนูตลอดเลยแต่ก็เห็นด้วยกับหมอเจี๊ยบก็หน้าตบก็หน้าตบเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้หมอได้ด้วยอ๋อนี่วันนี้หมอเจี๊ยบมากับทิศนามั่นใจแค่ไหนทักษะความเป็นหมอเรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วถูกต้องค่ะไทยอายุทุกคนผิดตลอดเลยตั้งแต่ทำงานมาใช่มีคนช่วยดีอย่างผมไม่ต้องกลัวแน่นะแจ็คแจ็คพอตแตกแน่นอนคุณเจี๊ยบคือแจ็คเนี่ยนอกจากจะเป็นดาราแล้วรู้ไหมคะว่าอีกอาชีพหนึ่งเขามีงานอดิเรกอะไรคนมีสองอาชีพอีกอันนึงเป็นมิจฉาชีพถามหมอเจี๊ยบกับถามทินาหน่อยว่าสายสื่อของเราสี่ท่านนี้ดูแล้วแบบมีความมีใครน่าเชื่อถือบ้างไหมฮะก่อนมารายการนี้แอบดูมาแล้วแบบพี่แจ็คก็เคยทายถูกแต่เราวันนี้เราไม่คิดจะเลือกพี่เขาอ่ะทำไมอ่ะเอากลับเลยไหม
เอ้ยเปลี่ยนใจเผื่อเปลี่ยนใจเผื่อเปลี่ยนใจเอาล่ะโอ้ยเหนื่อยถ้าพร้อมแล้วและปัสนีข้อแรกของเราพร้อมอยู่แล้วกับคำจำกัดความที่ว่าสับฟาดฟูลเทิร์นนางงาม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 ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลขหนึ่งครับกัดความเลยทีเดียวออกมาถึง3ท่านเลยเอาล่ะคุณเจี๊ยบคุณพินานี่คือปรัชนีข้อแรกของคุณคิดว่าน้องๆทั้ง3คนอายุรวมกันเท่าไหร่ครับรวมกันเหรอคะรวมกันครับ17ตอบครั้งแรกเปลี่ยนได้ขอสักตัวเลขหนึ่งเกือบ30 29ค่ะ29ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่ในฐานะที่พี่มีหลานพี่ขอตอบก่อนน้องพลอยเนี่ย11 11ครับอ่ะนามิ8 8ส่วนจัตราโอ้โหหล่อมากเนาะเท่เนาะเท่มากหล่อมากใช่มั้ยขอเป็นสัก11รวมกันเท่าไหร่อ่ะ34ฮะใกล้ๆน้องเดินดีมากดีกว่านางงามสมัยก่อนเยอะอุ๊ยเช่นมีออกเอ่ยชื่อมั้ยเอ่ยชื่อได้หรอไม่ได้หรอกสำเนียงอักษรย่ออุ้ยจอจานอ่ะเออโอ้ยไม่รู้นะชื่อย่อเขาคือคุณจุ๊บอ๋อตัวย่อจอรอรอนอป่ะโอ้ยอุ้ยวันนั้นตอนนั้นโอ้ยอุ้ยจอรอนอน้องบอกตะกี้บอกตัวเลขเหงือกแห้งเร็วหน่อยเออเขามืออาชีพอ๋อมืออาชีพมันโคตรเออน้องก็จะยิ้มมาถึงพวกนี้เลยเร็วหน่อยถ้าเกิดวิเคราะห์น้อง3คนเนี่ยว่าน้องผู้ชายน่าจะอายุเยอะที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่า3คนนี้อายุเท่ากันน้องผู้ชายควรที่จะตัวเล็กที่สุดแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่ตัวโตที่สุดในนี้คิดว่าน้องน่าจะอายุแบบขึ้นมาสักแบบ10กว่าๆ10 12แล้วกันผู้ชาย12น้องพลอยสัก10นามิ9 31ครับใกล้ๆกันเลยอ้าวใกล้แล้วเหรอ32ครับเอาคุณไม่คุณเร็วเลยวิเคราะห์ไปแล้วอ๋อโอเคเพราะนาวนี่เป็นที่สัตว์เป็นที่สัตว์หมอฤทธิ์คุณเร็วหน่อยสามล้านเลยไม่เป็นไรลูกก็ร่วมให้เลยสามสองแอร์ขอแยกเป็นคนๆนะคะแอร์ว่าน้องพลอยประมาณปิ่นโตเร็วนะ10ขวบค่ะน้องพลอย10น้องนามิแอร์ว่าไม่เกิน7ขวบแน่นอนให้แค่7ค่ะ7ขวบ12 7แล้วก็น้องจาตรานะคะ11ค่ะอ๋อ28 28น้อยสุดคุณตินาคุณเจี๊ยบคุณมี5ตัวช่วยอยู่เพลงคนดัง Close Up ความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับ1ใน3คนนี้ไหมครับเพลงค่ะเพราะว่าน้องหนูเจี๊ยบเนี่ยเก่งเพลงมากเพลงกับใครดีอ่ะจาตราเอาละครับใช้เพลงมาฟังเพลงนี้กันครับโอ้โหคนนึงนี่คือเพลงแตกต่างเหมือนกันของวง Gesnova นะครับเผยแพร่มาในปีที่น้องจาตราอายุ4ขวบครับเอาล่ะนี่คือข้อมูลของคุณ
15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่29ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก29ปีเป็น26ค่ะ26ทำไมถึงลดลงอ่ะคิดว่าเพลงเมื่อกี้สัก4ปีใช่ไหมแล้วก็ประมาณ6อ่ะ10ขวบก็ประมาณ17 26ประมาณเนี้ย26ประมาณนี้เลย26ลองดูเอาล่ะตอบมาแล้วมาลุ้นกันตอบถูกแป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันมาลุ้นกันเลยปรัชนีหมายเลข1ครับคุณ3คนอายุรวมกัน26ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะเอาล่ะถ้าไม่ใช่มาลุ้นกันเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับโดนหักปีละ 5,000 บาทครับไปหักเยอะจังเลยเฮ้ย2ปีโดนหักไป 10,000 บาทแปลว่าผิดไป2ปีครับสวัสดีครับน้องๆทั้ง3คนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับอ่ะขออนุญาตแนะนำตัวทีละท่านเลยเอาใครก่อนดีพลอยก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชญาสารสวนอายุ10ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาค่ะมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะขอบคุณค่ะนี่แนะนำแบบนางงามเลยน้องพลอยอายุ10ปีนามนี้เชิญแนะนำตัวครับโอ้ยสวยมากเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสายธราลิขกิจจาธรอายุ7ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์แมรี่จังหวัดอุดรธานีค่ะน้องนามนี้อายุ7คนสุดท้ายจาตราครับสวัสดีครับน้องจาตาเด็กชายนรธานมูพันดุงอายุ11ปีเรียนอยู่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาครับเอาละทั้ง3คนอายุรวมกัน28ปีครับโอ้โหดูไว้คนมีหลานก็มีหลานแอนนี่ถ้าเชื่อแอนนี่เป๊ะๆเลยเอาละมารู้จักทีละคนดีกว่าน้องพลอยนี่คือเคยไปประกวดแล้วได้รางวัลอะไรบ้างค่ะน้องพลอยเคยได้รางวัลชนะเลิศ Kid Fashion Little Queen of Model Contest 2020รุ่นอายุ 9-12 ปีค่ะนามิล่ะครับตำแหน่งที่หนูได้รับคือรางวัลชนะเลิศ Little Kids Thailand 2020รุ่นอายุ 3-8 ปีค่ะรางวัลเดียวกันแต่คนละรุ่นจาตราล่ะผมเป็นตัวแทนจูเนียร์ไอดอลไทยแลนด์2020ครับทำไมถึงเราชอบมาแบบเดินแบบแบบนี้ล่ะน้องพลอยค่ะเพราะว่าน้องพลอยมีไอดอลคนนึงค่ะพี่ติช่าเพราะว่าพี่ติช่าเดินแบบเก่งเดินแบบสวยและน้องพลอยก็อยากจะเป็นนางแบบมืออาชีพแบบพี่ติช่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะนางนี่ล่ะทำไมถึงอยากมาเดินแบบหนูชอบพี่แอร์ค่ะโอ้ยแต่เขาร้องกันเลยอ่ะเพื่อนไงอ่ะเพื่อนได้ตำแหน่งไหนมาฮะหนูได้ขวัญใจช่างภาพค่ะปีเดียวกับคุณหมอเจี๊ยบเลยอ่ะค่ะก็ได้สิมันจ้างช่างภาพมาโตขึ้นนามิอยากเป็นอะไรครับฝันของหนูหนูมี2อย่างค่ะ1หนูอยากเป็นคุณหมอค่ะแต่เป็นคุณหมอชนบทค่ะเพราะจะได้รักษาคนป่วยที่ยากไร้แล้วก็ครอบครัวยามป่วยไข้ค่ะ2หนูอยากเป็นนางแบบค่ะเพราะนางแบบเป็นสิ่งที่หนูรักและสิ่งที่หนูฝันและหนูเชื่อมั่นว่านางแบบก็เป็นอีกอาชีพนึงที่สามารถดูแลเลี้ยงครอบครัวของหนูและคนที่หนูรักได้ค่ะขอขอบคุณค่ะโอ้โหเก่งมากกว่าอยู่ค่ะในฐานะนางงามรุ่นพี่รู้สึกยังไงฮะหมอเจี๊ยบขอมอบมงให้น้องเลยค่ะรับลูกรับลูกรับไอ้ยอดนี่ยอดรับมงรับมงคุณต้องทำไงหน่อยไม่ต้องอย่างนี้นี่สมบูรณ์เลยสุดยอดมงพอไหมมงพอไหมอันนี้18มี18มงกุฎตัวเนี้ยเอามงนั้นดีแล้วน้องงามครับแล้วมงนั้นดีกว่าช่วยฝากช่องทางการติดตามตอนนี้ท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะติดตามได้ที่ติดตามได้ทาง TikTok ค่ะพิมพ์เข้าไปว่า
น้องพลอยเดินแบบหรือน้องพลอยเฉยๆก็เจอแล้วค่ะขอบคุณค่ะนามิล่ะครับช่องทางการติดตามครับติดตามได้ที่เฟซแอมนามิจังได้เลยนะคะจาตาครับติดตามได้ทาง TikTok ครับช่องจาตา1 2 3 4 5 6ครับเอาล่ะเชื่อว่าทุกคนชื่นชมชื่นชอบน้องๆทั้ง3คนนะครับวันนี้ขอบคุณจาตานามีและน้องพลอยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะผ่านไปแล้ว1ข้อสำหรับหมอเชียบและคุณตินารักษาไว้ได้ 290,000 บาทถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวไปต่อกันที่ปรัชนีข้อที่2กันเลยกับคำจำกัดความที่ว่านางงามนางเอกนางแบบถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข2โอ้โหหลายคนแบบตะลึงเลยทีเดียวหมอเจี๊ยบและคุณทิศนาคิดว่าเธอคนนี้อายุเท่าไหร่ครับขอเบอร์เลยได้ไหมคะขอเบอร์เลยได้ไหมคะแล้วแฟนที่บ้านหมอไม่ขอเบอร์ไงเดี๋ยวติดต่องานทายอายุก่อนฮะเหรอคะ27 27ปีคำตอบแรกครับมาที่สายสืบใครก่อนดีเยอะไปน้องนามิเนี่ยเป็นคนไม่ใช่นามิไปไหนน้องนามิไปตรงนู้นแล้วคุณแก้วครับยิ้มคุณแก้วเนี่ยเป็นคุณอะไรนะชื่ออะไรนะชื่อน้องแก้วครับมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2020ครับรู้ด้วยเหรอแล้วเขาเนี่ยมาอยู่ช่อง7โถช่อง7เขามีนางแบบแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็มาเล่นละครเป็นนางเอกรู้จักหมดแต่พูดเราน้องแก้วเคยเจอ25 25ปีเพิ่งผ่านเบญจเพสมาไปแม่ไปมันถูกอันนี้เป็นผู้ที่เชื่อไม่ได้อันนั้นแค่รู้จักจริงหรอจริงเขาได้รับมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2020มาปีนี้เนี่ยนะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เล่นกำลังจะเล่นละครของอาหลงโอ้ปิ้งไก่ด้วยในเรื่องไม่ได้เชื่อละเอาแล้วแต่แก๊งว่างงไม่ใช่ฮะหมอฤทธิ์เท่าไหร่ดีเอาไปว่าเดี๋ยวดูที่อายุเลยนะคิดว่า27น่าจะเยอะไปมั้งนะแต่ด้วยความที่เขาอาจจะบุคลิกดูแบบเป็นผู้เป็นคนกว่าเราอ่ะเอออะไรจะเกิดขึ้นกว่าพี่เทียบใช่ไหมแต่เขายิ้มให้คุณนะเขายิ้มให้คุณนะเวลาคุยอ่ะใช่เขายิ้มแน่เขายิ้มอุ้ย12ให้ยิ้มให้หน่อยไม่ได้เลยหมอแน่แต่20ต้นต้น20วิ่งจะไปส่งเสียงอะไรถ้าถูกใจอะไรชวนเขากินบัวลอยไข่เค็มนั่นเองผมคิดนั่นเอง23ครับ23ครับโอ้โหคุณเอกี้คุณตาจะมากกว่านั้นนิดนึงได้อยู่23แต่บุคลิกดีมากมิสไทยแลนด์ดีมากสวยเลยอิจฉาเหรอพี่จะอิจฉาใครอิจฉาแต่นามิแล้วพี่แกเห็นหน้าพี่เอกี้อ่ะฉันว่าน้อยกว่า27นิดนึง26คุณเอกี้บอก26แอมว่าที่ไทยมาเยอะเกินไปแอมว่าอาจจะแบบเพิ่งเรียนจบอะไรแบบนี้ค่ะ22ค่ะแอมบอก22ครับหมอเจี๊ยบกับคุณทินาคุณมีตัวช่วยอยู่4ตัวช่วยคนดังโคลสอัพความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีท่านนี้ไหมครับเอางี้ไม่ใช้อันนี้ค่ะไม่ใช้มั่นใจค่ะเพราะเชื่อแจ็คถ้าไม่ใช้15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่27ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดโอเคแล้วตอบตามแจ็คกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก27ปีเป็น25ค่ะ25ใช่แจ็คใช่ไหมแจ็คเดี๋ยวนี้อะไรอะไรทำให้คุณเชื่อแจ็คเขาดูมั่นใจเขารู้ชื่อแก้วเดี๋ยวนะแก้วมิสไทยแลนด์ NUT 2020อะไรปีนี้คืออาเมนด้าจ้ะอาเมนด้าคือใครNUT 2020แจ็คอาเมนด้าอาเมนด้านี่คือไม่เดี๋ยวบอกหมอเจี๊ยบกับคุณตินาก่อนคุณแจ็คเนี่ยเขาเป็นคนที่เปิดเรื่องได้แบบน่าเชื่อถือมาโดยตลอดแจ็คเนี่ยก็ทำละครช่อง7เนี่ยแต่ละครเรื่อง
แล้วคุณไปเห็นใบสมัครไม่คุณไปเห็นใบสมัครเขาไหมอันนี้ไม่ได้เห็นแต่เข้าไปคุยนี่เข้าไปคุยเด็กในช่องเจ็ดกำลังปั้นเป็นนางเอกเลือกถ้ามั่วนี่ถ่ายเลยนะมาหลอกมีเส้นไก่แล้วก็มีระเบิดแล้วตุ้มๆอ่ะเลยทำให้หมอเจี๊ยบกับตินาเชื่อแจ็คใช่ลูกกระหลงอ่ะเล่นคู่กับลูกกระหลงบอกเขาที่5,000เอาไปเลยหนูแต่ถ้าถูกผมไม่เคยนะหอมแก้มผมได้ไหมได้ไม่ติดอ้าวแล้วถ้าผิดอ่ะหอมแก้มกระทืบผมหอมแก้มกระทืบผมกระทืบอะไรนะถ้าผิดจะได้แล้วแต่แต่มั่นใจไม่ผิดด้วยงั้นมาลุ้นกันแก้วตอบถูกเป๊ะๆ 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ 5,000 บาทสำหรับข้อนี้แก้วจริงๆปรัชนีหมายเลข2คุณอายุ25ปีใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เชื่อใครเชื่อใครไม่เชื่อเชื่อเขาอาจจะเลยมาหน่อยยี่สิบไม่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เขามิจฉาชีพคุณก็ยังไปเชื่อเขาไม่เรื่องเลยแล้วความที่เขาเป็นมิจฉาชีพมืออาชีพไงมันก็ไม่เชื่อที่มิจฉาชีพมืออาชีพเอาเลยตอบผิดแบบนี้ต้องโดนหักปีละ 5,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับแก้วปิ้งไก่เอาอุ้ยแจ็คเอาอุ้ยเอา4ปีโดนหักไป 20,000 บาทแปลว่าผิดไป4ปีหูแจ็คไม่ได้มีแล้วเงี้ย20,000สวัสดีครับหายแล้วขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับแก้วค่ะชื่อฝ้ายสุพรรณิกาจำเริญชัยไม่เคยน้องฝ้ายสุพรรณิกานะครับเอาล่ะยืนยันแล้วเห็นไหมมิจฉาชีพน้องฝ้ายอายุเท่าไหร่21ปีค่ะ21ปีใส่ชุดนักศึกษาได้เมื่อกี้ที่แจ็คเขาพูดมาไปประกวดอะไรนี่โทษนะครับไปประกวดอะไรมาเคยประกวดนางสาวไทยค่ะนางงามกรุงเทพมหานครค่ะได้รองอันดับ1ค่ะเขาได้รองอันดับ1ไม่ใช่ที่พี่พูดเกือบไปป่ะเกือบไปมิสไทยแลนด์ป่ะเคยมั้ยประชุมอะไรเขาเล่นละครเล่นละครถูกมั้ยล่ะที่มันชุมบทอ่ะขอหลองใช่มั้ยแจ็คเราพักบ้างเถอะเนาะรู้ว่าเหนื่อยพักบ้างก็ได้นะมาคุยกับน้องฝ้ายดีกว่าเมื่อกี้บอกที่ไปประกวดมาแล้วที่เป็นนางงามใช่ค่ะแล้วตอนนี้กำลังจะมีผลงานละครทางช่อง7ด้วยใช่ค่ะกำลังถ่ายทำเรื่องทะเลลวงค่ะทะเลลวงใช่รับบทเป็นอะไรรับบทเป็นน้องพระเอกค่ะเป็นชาวิสาค่ะแล้วบุคลิกในเรื่องเป็นยังไงบ้างก็เรียบร้อยน่ารักค่ะเรียบร้อยไหมฮะแจ็คเรียบร้อยครับถ้าสมมติแจ็คเขาเห็นแล้วแบบอยากเชิญฝ้ายไปร่วมงานเฮ้ยเขาทำหนังนะร่วมกับเดี๋ยวค่ะฝ้ายเห็นไหมคะว่านี่ตัวอย่างมิจฉาชีพมืออาชีพฉากเดียวอะปิ้งไก่เพิ่งโดนยิงตายไปป้ายเลยให้แต่หนึ่งคุณเอาหน้าตาแบบนี้ไปปิ้งไก่แล้วโดนยิงตายเลยเหรอเอาแค่นี้พอเดี๋ยวน้องช้ำทีละเรื่องช่องทางการติดตามสำหรับน้องฝ้ายล่ะค่ะก็ IG ฝ้าย_สุพรรณิกานะคะแล้วก็ Facebook สุพรรณิกาจำเริญชัยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องฝ้ายสุพรรณิกาด้วยนะคะขอบคุณค่ะไป2ข้อแล้วนะครับรักษาเงินไว้ได้ 270,000 บาทมาต่อกันที่ปรัชนีข้อที่3กันเลยและคำจำกัดความของปรัชนีข้อที่3ก็คือสวยพริ้วเอวสะบัดถนัดโชว์โอ้ยถนัดจูถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข3ครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข3คุณเจี๊ยบคุณทินาเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข3คิดว่าเธอคนนี้อายุเท่าไหร่ครับ36 36ปีคำตอบแรกของคุณครับไปไม่เอาแม่แม่พูดหนักไม่แกไปก่อนไม่ใช่แอร์แมนแอร์ก่อนสิแอร์พูดก่อนเลยแอร์แมนน่ะเอาดิคุณพี่แล้วแอร์ดูทรงเหมือนเป็นแบบว่านักเต้นไม่ลีลาหรือว่าเป็นแบบไอสเก็ตอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้จากคำจำกัดความที่บอกว่าชอบโชว์ชอบเต้นโชว์สวยพริ้วเอวสะบัดถนัดโชว์อาจจะเป็นนักไอสเก็ตนักเต้นลีลาหรือแบบนี้นะคะแอบว่ามากกว่าหน่อย
30ปลายๆจนถึง40ต้นๆได้แอร์ขอเอากลางๆแล้วกันนะคะ39ค่ะอ่ะ39สําหรับแอร์ครับนี่เค้าถือว่าเป็นนักเต้นอยู่แล้วเค้าเป็นคนโคโรกราฟด้วยตามงานต่างๆแล้วก็ในรายการต่างๆเพราะเค้าก็เคยเต้นให้ดิฉันอุ๊ยตอนที่ฉันขึ้นโชว์เอ้าเจอแล้ว UST เหรอที่เคยจ้างเขาแล้วชีวิตเต้นหญิงจ้าเคยร่วมงานในรายการกันสบายแล้วชีวิตอันนี้ต้องเชื่อฉันเลยอันนี้เขาไม่เคยโกหกเขาไม่มีเขาไม่มิดนะฮะเป็นระดับคุณครูแล้วใช่ไหมก็ต้องประมาณสัก30กว่า37ค่ะ37ครับโอเคนะมาดีนะเผาด้วยว่าลังนกไม่ต้องเผาค่ะดิฉันเผาให้ได้ค่ะคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วง30ปลายๆเหมือนกันไม่น่าจะแตะเลข4ครับดูไม่ถึงนะครับ3มีช่องไหนให้ลงบ้าง3038ครับมอริส38แจ็คครับผมมองอีกแบบเลยนะผมว่าไม่ใช่เอาชื่อก่อนมั้ยชื่อรู้จักป่ะเนี่ยก็คือตอนแรกอะไรเป็นครูแบบสอนลีลาศเหมือนที่คุณแอร์บอกแต่ผันตัวมาทำธุรกิจพวกครีมพอแล้วแจ็คเอาอายุเลยพี่ไม่เชื่อต่อไม่ถึงครีมพี่แจ็คแต่งเรื่องอะไรพูดไปเลย41 41ใจร้ายพูดไปเถอะตินากับเจี๊ยบครับคุณมี4ตัวช่วยเหลืออยู่คนดังโคลสอัพความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัศนีท่านนี้ไหมครับคนดังค่ะคนดังเอาล่ะเรามาดูคนดังคนนี้กันเลยครับเกี่ยวข้องกับปัศนีอย่างไรแอนดรูกาฟิลเกิดเมื่อปรัชญาท่านนี้อายุ3ขวบ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่36ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับผมคิดสไปเดอร์แมนเด็กมากเลยนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทุกคนเกิดตอน15วินะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับกดเปลี่ยนคำตอบครับจะเปลี่ยนจาก36ปีเป็น34มั้ย34 35 34อ่ะเอาตีนาว่า34ค่ะ34ปีนะครับเอาล่ะตอบมาแล้ว34ปีมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ 7,000 บาทนะครับปรัชญาหมายเลข3ครับคุณอายุ34ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอาล่ะถ้าไม่ใช่แปลว่าต้องโดนหักปีละ 7,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลของคุณจะเหลือเท่าไหร่ครับเอาหยุดไหมยังไม่หยุดอีกหยุดไหมพี่เขาอายุ50หรือเปล่าเนี่ยหยุดไหมหรอยังไม่หยุดหยุดแล้วนะครับโดนหักไป 42,000 บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะสวิดานะป้อมเพชรชื่อเล่นชื่อเดียนะคะอายุ40ปีค่ะคุณเดียอายุ40ปีเออเอาล่ะนะเออคุณเดียเคยร่วมงานกับคุณเอกกี้เหรอฮะใช่ค่ะเออเจอกันตามอีเวนต์บ่อยด้วยใช่ค่ะเออเอ้าแล้วคุณเดียทำอาชีพอะไรยังไงอ่ะเป็นแดนเซอร์ค่ะแล้วก็เป็นครูสอนโพแดนด้วยค่ะโพแดนที่ต้องมีเสาอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วก็เต้นแบบนี้เอ้าที่มาที่ไปยังไงจากนักเต้นมาเป็นเต้นโพแดนซ์ก็ตอนแรกก็คือมีรุ่นพี่อยากให้คนแบบเป็นนางแบบอะไรเงี้ยแล้วไปเต้นโพแดนก็เลยคือมีตำแหน่งอยู่แล้วอ๋อเคยเป็นนางแบบมาก่อนมีตำแหน่งด้วยตำแหน่งอะไรเอ่ยก็เป็นมิสแม็กซิมปี2009ค่ะอ๋อแล้วก็คือในส่วนของนางแบบเรามีตำแหน่งอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วยังไงนะรุ่นพี่ต้องการแล้วก็รุ่นพี่ต้องการอยากได้นางแบบมาเต้นโพแดนก็เลยเรียกเดียไปเป็นไปเต้นอะไรเงี้ยค่ะอ้าวแล้วเราเคยฝึกเหรอไม่เคยเลยค่ะก็คือดู YouTube ดู YouTube เอาแล้วก็ไปลองหัดเอาค่ะเริ่มฝึกตั้งแต่ปี2550 2550โอ้โห10กว่าปีมาแล้วงั้นวันนี้มาโชว์ให้เราดูสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าโพแดนซ์มันเต้นกันยังไงมันทำยังไงได้ไหมได้งั้นไปดูโชว์โพแดนซ์กันเลยครับ
โอ้นี่คือโชว์โพลแดนซ์เลยเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูนี่คือเหมือนมันแบบไต่ขึ้นไปง่ายทุกอย่างเป็นแบบอะไรที่แบบมันดูง่ายไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วใช้ความแข็งแรงเยอะมากของกล้ามเนื้อในทุกๆส่วนเลยใช้ทั้งแรงแขนแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็กล้ามขาฝึกนานขนาดไหนกว่าจะเต้นได้ขนาดนี้จริงๆแล้วมันเป็นแบบฝึกไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ใช้เรียกว่าใช้พลังเยอะถ้าวันนี้ผมมีแบบนักเรียนสัก2คนมาให้ครูสอนสักนิดนึงได้มั้ยฮะได้ค่ะเชิญคุณเอกพี่เชิญครับเชิญคุณแอร์เชิญทางด้านนี้ครับขอโทษนะคะถ้าสมมติแอร์อยากพาเพื่อนแจ็คไปไต่ด้วยพอจะได้ไหมครับครูมือผมไม่ได้ใส่กาวเข้าไปติดไม่ได้ครับต้องใส่กาวนะได้ค่ะได้ค่ะเชิญเชิญคุณเอกพี่เชิญคุณแอร์ท่าที่เธอแห่งนี้เลยนะแล้วสวัสดีมาให้กำลังใจคุณเด็กพี่หน่อยยากหรือเปล่าวะไม่ยากเลยเป็นแบบง่ายๆเออวิวิวิถนัดอ่ะเดี๋ยวสอนเลยครับวิธีแรกนะคะคือจับด้วยกันพร้อมกันเลยก็ได้จับ1นะคะเดิน2เอ้ยได้อยู่3โอ้โหได้ใส่ตาแล้วก็เอาขาเกี่ยวอุ๊ยขาไหนคะขาข้างใกล้ซ้ายไอ้ขาข้างขวาค่ะแล้วก็เกี่ยวเข้ามาเกี่ยวกับคุณครูเหรอคะใช่เกี่ยวด้วยกันแล้วก็อีกมือนึงจับเสาไว้ค่ะได้ค่ะหมุนกูไม่งงเหรอฮะไม่งงดิฉันก็ไม่งงค่ะได้ค่ะเห็นนะเมื่อกี้ได้เลยเออใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างฮะใช้กันแต่ว่าใช้มือมากกว่าแล้วก็ใช้มือมากกว่าขาไม่ค่อยใช่ป่ะขาไม่เกี่ยวใช้มือแบบจับแน่นใช่ค่ะลองปีนขึ้นไปแล้วโดดคุณเอกกี้ลองแล้วอ่ะเชิญน้องแอร์มาลองหน่อยมาครูขาเหมือนกันเลยค่ะทำยังไงนะคะครูงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะคะยังไงนะครูหนูจำไม่ได้จับสองมือเลยค่ะจับสองมือเนี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดินขวาซ้ายแล้วก็ขวาตวัดขาเกี่ยวไม่ถึงกึ๊บปล่อยขามึนไหมคะมึนมึนหรอคะครูหมุนเร็วอ่ะอ๋อแต่ครูเก่งมากเลยอ่ะชินแล้วไม่อยากจะเชื่อผู้ชายก็ทำได้ใช่ไหมคะผู้ชายทำได้เหมือนกันค่ะอยากแซ่บก็ได้นะคะเห็นขนาดอย่างนี้ก็ขึ้นได้อยากแซ่บรูปร่างมีอุปสรรคไหมไม่มีรูปร่างไม่มีอุปสรรคจ้าลองนะรูปร่างไม่มีอุปสรรคคุณครูอยากดูแบบปีนขึ้นไปสูงสูงได้ค่ะคุณครูเนี่ยคุณครูแล้วนี่ถ้าจบค่ะได้ค่ะเอามือข้างนี้จับไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกมือข้างนึงจับไว้เหมือนกันตะแคงข้างหน่อยตะแคงข้างไม่ใช่ออกแจ้งอันนี้ให้ต่อครูแล้วก็เดินค่ะเดินขวาขวาใช้ระวังขาแจ้งซ้ายขวาซ้ายแล้วก็ขาเกี่ยวค่ะเกี่ยวไปไหนเกี่ยวครูเกี่ยวครูปล่อยขาปล่อยขาปล่อยดิปล่อยไปได้แจ็คเชื่อมเลยครูแจ็คไปได้แจ็คตุ้นกว่าเดินแจ็คแจ็คเดี๋ยวคุณปล่อยปล่อยไปปล่อยขาปล่อยก่อน107โลไปไปเดี๋ยวเป็นห่วงครูเคยมีคนอ้วนๆแล้วไปเรียนแล้วเป็นไงฮะก็ไม่เป็นไรค่ะเขาก็เล่นได้เล่นได้ใช่เราครัวไปเองเออแจ็คยกขาขึ้นดิเดี๋ยวไปเก็บดีกว่าเล่นเอาได้เดี๋ยวทำสุดท้ายทำสุดท้ายทำยังไงอ่ะจับไว้นะคะจับไว้แล้วก็เดินวอล์กตาเติร์นสบตาดูหน่อยเออเกี่ยวโอ้ยไปค่ะทำคนเดียวได้ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวที่คลินิกเดอะลิสจะมีชุดนี้อยู่ที่คลินิกด้วยแล้วท่าแบะ
จบเลยเป็นไงฮะหมอหมอเป็นไงฮะฮะตอนนี้เป็นไงฮะเดินตรงไหมเดินตรงไหมตรงตรงตรงมึนมึนมึนบอกว่านี่อันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่คือเบสิกก่อนเลยนี่คือเบสิกเลยถ้าตอนนี้ท่านผู้ชมสนใจอยากจะไปเรียนโพแดนซ์กับครูเดียต้องติดต่อยังไงค่ะก็ติดตามได้นะคะที่IG นะคะ Sexy Daddy Po หรือไม่ก็ Facebook นะคะโสภิดาณป้อมเพชรหรือเพจ Daddy นะคะถ้าใครสนใจอยากติดต่อเรียนก็ไปได้ที่ Feedbank ค่ะอยู่ตรงบางแคค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณครูเดียมากเลยนะคะขอบคุณครับผ่านปัจจุบันไปแล้ว3ข้อนะครับหมอเจี๊ยบและตินานะครับรักษาเงินรางวัลไว้ได้ที่ 228,000 บาทนะครับต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากร่วมสนุกในทางรายการนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับตามที่อยู่นี้นะครับหรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยนะครับและกลับมาพบความสุขแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 18:00 นทางช่อง7 HD กับรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับฉันมาแล้วตอนนี้เราอัพเลเวลแล้วขอให้มาเจอแจ็คแฟนฉันเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากนายให้เป็นเธอให้ดูเฮ้ยมึงจับมึงจับไอ้จับ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 ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวี